คณะที่เช่าจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ติดตามซอยเหลือเรื่องน้ำกับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะทุกเทื่อที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็สิมีโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นคณะที่เช่าจังหวัดเลยค่ะก็ชื่นชอบนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินกับคนด้อยโอกาสไปติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับครอบครัวของดิฉันนะคะก็ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะหนึ่งก็คือทุกสิ้นเดือนนี้ก็เตรียมแล้วค่ะพาลูกสาวไปที่ร้านที่เขารับบัตรนะคะก็ซื้อแฟบถุงใหญ่ๆค่ะ100 กว่าบาทซื้อน้ำปลาน้ำมันพืชค่ะถ้าเหลือเศษอะไรก็ซื้อขนมนมเนยให้ลูกสาวด้วยค่ะบางทีถ้าเลยไปสักบาท2 บาทแล้วก็ล้วงกระเป๋าใส่เองค่ะก็ถือว่ามีประโยชน์มากค่ะสำหรับครอบครัวค่ะแล้ววันนี้ช่วงนี้ค่ะเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นไงคะมองจะอันคิดว่าคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นดีอยู่ดีซอยเหลือเพิ่นอยากจนเนาะเพิ่นโมมีโอกาสนะมีเพิ่นมีได้โอกาสฝากให้กำลังใจรัฐบาลยังไงบ้างคะขอบคุณเพิ่นค่ะซอยเหลือเพิ่นอยากจนเพิ่นโมมีโอกาสค่ะโมมีผู้ใดหาให้เนาะหาผู้เดียวเรื่องยาพิการเรื่องพอพิการช่วงนี้นะครับนโยบายของทางภาครัฐที่มาช่วยในเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับน้ำนะครับที่มาช่วยในเรื่องของภัยแล้งก็เป็นประโยชน์กับชาวสวนมะม่วงของบ้านแห่เรามากเพราะว่าบ้านแห่เราเจอภัยวิกฤตเรื่องภัยแล้งมา3 ปี3-4 ปีแล้วนะครับตอนนี้เราขุดสระน้ำแต่ว่าในสระไม่มีน้ำเพราะว่าไม่มีฝนตอนนี้ก็ทางภาครัฐก็ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลแล้วก็ใช้พลังงานแสงโซลาเซลล์ก็จะเป็นการช่วยชาวสวนได้เยอะมากเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือทางภาครัฐออกให้ทั้งหมดแล้วก็ให้ชาวสวนใช้ร่วมกันในแต่ละสวนก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้เยอะมากเลยนะครับรัฐบาลที่ดูแลชาวบ้านที่มาขุดบ่อเจาะน้ำบาดาลให้แต่ก่อนนี้แรงมากไม่มีต้นไม้ไม่มีน้ำจะใช้ก็บอกไปก็เลยเดี๋ยวนี้ขอบคุณรัฐบาลมากๆค่ะที่มีโซล่าที่มาเจาะบ่อบาดาลให้ก็มีโซล่าเซลล์มาดึงน้ำขึ้นมาให้ใช้มะม่วงก็ติดดอกออกผลดีเป็นที่น่าพึงพอใจขอบคุณค่ะก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเนาะให้กับพี่น้องของเฮาค่ะ